มาอีกขั้นหนึ่งกับโมลิกรหรือโมลิเอ้ยไทยพอกิ้งกับหรือโมลิ อ้าววันนี้ผมจะมีเรื่องที่จะบอกเกี่ยวกับล็อกของวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่พิเศษสำหรับผมไม่ใช่แค่ผมหรอกมีเพื่อนด้วยพรุ่งนี้พาไปโรงเรียนเพราะพรุ่งนี้เป็นวันรับน้องซึ่งผมอยากเก็บไว้เป็นความทรงจำก็เลยจะถ่ายทำวีล็อกไว้ แต่จะดูหรือไม่ดูก็ไม่รู้ถ้าสนใจก็ดูเถอะสงสารผมหน่อยอ้าววันนี้ก็อยู่ที่ยอดวิวของ24,800ขอโทษครับ 24,868ปลุกมือให้คุณหน่อยปลุกมือให้ตัวเองเพราะว่าGreat New วีล็อกฝรั่งที่ปกติฝรั่งเขาไม่สนใจที่มีปกติแค่คนดู19คน8คน14คนอะไรเงี้ยวันนี้มา892คนแล้ววีล็อกไทยไม่ต้องพูดถึง900อยู่แล้ว900อัพเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวก็ถึง 1,000 ก็ขอบคุณทุกคนเป็นอย่างมากเกี่ยวกับล็อกพรุ่งนี้เข้าเรื่องวีล็อกเดี๋ยวหาที่ตั้งโทรศัพท์ก่อนวีล็อกพรุ่งนี้จะถ่ายตั้งเริ่มถ่ายตั้งแต่ออกจากบ้านโอ้ยถ่ายตั้งแต่ผมออกจากบ้านไปแล้วก็ออกจากบ้านเป็นไปโรงเรียนถ้าได้เรียนก็อาจจะถ่ายในห้องเรียนก็จะทำเป็นสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วก็คือการhigh college school vlog โรงเรียนวีล็อกโรงเรียนซึ่งเกี่ยวกับวันที่เราไปเรียนปกติของผมซึ่งอาจจะสำหรับคนอาจจะไม่พิเศษแต่ผมปีหน้าผมอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนแล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะเก็บเป็นอยากจะเก็บไว้เป็นทีละลึกหรือจะเรียกว่าทีละลึกดีกว่าก็อยากเก็บไว้อยากเก็บโมเมนต์พวกนี้ไว้เป็นเชลิกเศร้าเลยอิโมชันมาแล้วความรู้สึกก็มาซึ้งเลย ก็เลยการรับน้องในปีนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายละที่ได้ทำกิจกรรมนี้ทำมา2ปีทำปีที่แล้วกับปีนี้ปีที่แล้วอาจจะไม่ได้ทำวิดีโอเพราะว่ายังเพิ่งมาเรียนใหม่ๆก็ยังไม่กล้าที่จะเอากล้องวิดีโอเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็มาแบบว่าสวัสดีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่กล้าแต่สำหรับเพื่อนที่ดูวิดีโอนี้ก็นะอย่าไปบอกคนอื่นให้เขารู้อายเขาอย่าเขาจะว่าเราเป็นคนบ้านนะครับอ้าวก็อัปเดตจากห้องละให้เพื่อนคิดสถานที่ที่ตัวเองจะไปอยู่ตอนที่น้องมอสเฮ้ยชิบหายแล้วเล่นใหม่ดีไหมเฮ้ยยังไม่มีรุ่นน้องมาดูวิดีโอผมหรอกช่างมันยังไม่รู้จักมันยังไม่รู้จักชแนลนี้ถือว่าเอาไว้ใครมาดูก็โชคดีไปใครไม่ดูก็ตายซะก็ขอโทษพอดีตกใจพูดในสิ่งที่จริงๆควรจะเป็นความลับลืมไปว่าโซเชียลโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้มันว่องไวปั๊บๆมีคนดูเยอะๆประมาณนี้ อ้าวก็อยากจะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงที่มาติดตามมาดูวิดีโอของผมแต่ก็ยังรู้สึกว่าก็ยังไม่มีคนมาคอมเมนต์จะคอมเมนต์ไหมครับคีย์บอร์ดอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ใกล้ๆคุณเนี่ยเวลาคุณเล่นคอมเวลาอะไรเนี่ยทำไมไม่คอมเมนต์หรือกับโทรศัพท์ก็แค่เลื่อนลงไปอ่ะมันจะอยู่ข้างล่างเขียนอะไรก็ได้มีสาระไม่มีไม่ว่าเว้ย
เขาไม่แบบเงียบมากแบบไม่มีอะไรอ่ะไม่มีใครที่แบบกล้ามาคอมเมนต์อะไรเนี่ยเงียบโทษด้วยสะอึกกินน้ำก่อนจะเดี๋ยวแป๊บนึงครับกินน้ำแป๊บนึงไม่ได้โฆษณาน้ำทิพย์นะครับแต่ว่ามันเป็นน้ำที่ดีนะคือกินแล้วมันช่างสดชื่นก็อย่างที่ว่าครับคอมเมนต์มากส่วนวิดีโอพรุ่งนี้อาจจะยาวหน่อยไม่รู้อ่ะ10 20จะพยายามทำไม่เกิน20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงไม่เกิน25นาทีอ่ะเพราะว่ามันกิจกรรมมันอาจจะไม่รู้อ่ะไม่รู้จะถ่ายตอนไหนไม่รู้จะอะไรอ้าวรู้แต่ว่าสนุกแน่มันแน่ถ้าติดตามแล้วเจอกันพรุ่งนี้ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ